สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช anel เรื่องราวช anel แห่งการเรียนรู้ระบบ PLC และระบบออโตเมชันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันบล็อกนะครับใน PLC Omron รุ่น CP1H นะครับซึ่งจริงๆฟังก์ชันบล็อกก็สามารถใช้กับPLC ได้หลายรุ่นนะครับฟังก์ชันบล็อกคืออะไรนะครับฟังก์ชันบล็อกคือชุดโปรแกรมคำสั่งที่ถูกเขียนกำหนดการทำงานไว้ล่วงหน้านะครับโดยภายในจะประกอบด้วยโปรแกรมลำดับการทำงานหรือสูตรคำนวณต่างๆครับตามที่ผู้เขียนออกแบบไว้ว่าต้องการให้การทำงานเขาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งในการเขียนคำสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับจะสามารถเขียนได้2รูปแบบคือเป็นรูปแบบของฟังก์ชันบล็อกแลดเดอร์นะครับแล้วก็เป็น ST นะครับ structure text นะครับคำสั่งในส่วนของฟังก์ชันบล็อกนะครับหรือฟังก์ชันบล็อกที่เราเขียนขึ้นมานะครับเราสามารถบันทึกแยกออกเป็นไฟล์เก็บไว้นะครับหากเราต้องการนำมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับก็สามารถที่โหลดเข้ามาวางในโปรแกรม PLC หรือโปรเจกต์ใหม่ได้เลยนะครับโดยการเขียนนะครับแล้วก็สามารถที่เขียนหรือโหลดเข้ามาใช้งานได้ซ้ำๆกันได้หลายครั้งในไฟล์หรือโปรเจกต์ใหม่นะครับตัวฟังก์ชันบล็อกมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ1 นะครับฟังก์ชันบล็อกจะต้องมีในส่วนของหน้าสัมผัสเพื่อเริ่มฟังก์ชันการทำงานหมายถึงตัวชุดคำสั่งที่เพื่อควบคุมการทำงานหรือในส่วนของฟังก์ชันบล็อกนะครับตัวนี้นะครับก็คืออย่างในรูปนี้ก็คือเราใช้ POR คือเปิดตลอดเวลานะครับเพื่อควบคุมการทำงานของฟังก์ชันบล็อกแต่ถ้าเราอยากจะควบคุมเราอาจจะใช้ Contact หรือว่าอาจจะเป็น 0.00 หรืออะไรก็ได้แล้วแต่มาควบคุมหรือตัวไหนก็ได้ที่สั่งให้เปิดปิดการทำงานของฟังก์ชันบล็อกตัวนี้นะครับส่วนที่2คือ input เพื่อรับคำสั่งหรือข้อมูลนะครับก็คือด้านนี้อย่างในตัวรูปภาพก็คือจะเป็น A1 กับ B1 นะครับตัวนี้จะเป็น input เพื่อรับคำสั่งหรือเป็นตัวรับข้อมูลมาสั่งเข้ามาอย่างฟังก์ชันบล็อกนะครับส่วนที่3ก็คือชุดคำสั่ง ladder program หรือ ST program ก็คือข้อมูลที่เราเขียนขึ้นมาหรือเราสร้างขึ้นมานะครับในส่วนของฟังก์ชันบล็อกตัวนี้แหละนะครับที่เราจะกำหนดการทำงานของเขาไว้ล่วงหน้าว่าไอ้ฟังก์ชันบล็อกชุดนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับลำดับการทำงานเป็นยังไงนะครับเมื่อไรลำดับการทำงานแล้วนะครับก็จะส่งไปยังส่วนที่4คือเอาท์พุตเพื่อนำผลที่ได้จากโปรแกรมในส่วนของฟังก์ชันบล็อกเนี่ยไปใช้งานก็คือด้านอย่างในรูปนี้ก็คือ x1 y1 z1 ก็คือตัวนี้นะครับสัญญาณ input หรือคำสั่งที่รับเข้ามาจากด้าน A1 กับ B1 เนี่ยจะถูกประมวลผลด้วยชุดคำสั่งที่เราเขียนไว้แล้วล่วงหน้านะครับแล้วก็ส่งสัญญาณออกมายัง X1 Y1 Z1 ซึ่ง output ที่เราจะส่งออกมาเนี่ยแล้วแต่ละว่าเราจะส่งออกมากี่จุดนะครับแล้วแต่พวกแบบเขากำหนดมาอาจจะมี output ออกมาแค่1จุดก็ได้หรือ2จุด3จุดก็แล้วแต่นะครับส่วน input ก็เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดว่าจะเอาเข้ามากี่ input นะครับนี่คืออันนี้คือในส่วนของฟังก์ชันบล็อกนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆเดี๋ยวต่อไปเรามาดูรายละเอียดและวิธีการทำงานของฟังก์ชันบล็อกในโปรแกรม CX Programmer นะครับครับก็คราวนี้เรามาดูการใช้งานตัวฟังก์ชันบล็อกนะครับในโปรแกรม CX Programmer นะครับซึ่งคำสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับมันจะใช้ได้กับ PLC บางรุ่นครับก็ลองเช็คดูว่ารุ่นของเราสามารถใช้ในส่วนของคอมฝั่งคำสั่งฟังก์ชันบล็อกได้หรือเปล่านะครับอย่างตัวที่ผมเขียนตอนนี้ใช้เป็นรุ่น CP1H นะครับก็มีสามารถที่จะใช้ในส่วนของคำสั่งฟังก์ชันบล็อกได้นะครับการใช้งานนะครับฟังก์ชันบล็อกครับจะมี2 ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นการเรียกใช้งานและก็ส่วนที่เป็นตัวไฟล์นะครับก่อนที่เราจะใช้งานคำสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับเราจะต้องมีตัวไฟล์ที่เราเขียนไว้แล้วหรือที่เราเคยได้รับมาจากที่อื่นหรือจากไลบรารีก็ได้ของออมรอนที่เขาให้มาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเราก็สามารถที่จะเขียนขึ้นมาใหม่ได้นะครับโดยวิธีการนะครับก็คือสมมติว่าเราจะเรียกในส่วนของฟังก์ชันบล็อกก็คลิกตรงด้านขวานะครับ insert function block ก็สามารถที่จะเขียนใหม่ได้นะครับในส่วนตัวนี้ก็คือ ladder แล้วก็ st text st โปรแกรมครับนี่คือในส่วนของการเขียนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์ที่เราเคยเขียนแล้วหรือได้มาจากแหล่งอื่นนะครับแล้วก็เลือกเป็นไฟล์นะครับ form file แล้วก็เลือกนะครับโหลดเข้ามาก่อนนะครับโหลดเข้ามามันก็จะมีในส่วนของไฟล์ตัวนี้อยู่ขึ้นมานะครับ
สมมติว่าเราจะใช้งานนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะใช้งานเราจะต้องรู้ว่าไอ้ฟังก์ชันบล็อกตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีสเต็ปการทำงานยังไงนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะผมจะให้ดูว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นวงจรเซลโฮนก็คือล็อกการทำงานก็คือเป็นวงจรชุดคอนแทคชุดหนึ่งนะครับมีสวิตช์ออนสวิตช์ออฟแล้วก็เอาท์พุตออกมานะครับแล้วก็มีตัววงจรเซลโฮนล็อกการทำงานค้างไว้นะครับนี่คือตัวอย่างวงจรตัวฟังก์ชันบล็อกตัวนี้ที่เขียนแบบง่ายๆนะครับจริงๆเขาเขียนได้ซับซ้อนเยอะแยะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบอันนี้เอาเป็นว่าทำให้ดูง่ายๆเข้าใจเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือในส่วนของโครงสร้างภายในของเขานะครับคราวนี้เวลาเราใช้งานเริ่มต้นเราโหลดไฟล์ของเขาเข้ามาไว้แล้วนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ต้องใส่ในชุดของคำสั่งหรือชุดที่ควบคุมการทำงานของฟังก์ชันบล็อกก่อนนะครับอันนี้เราก็อาจจะใช้เป็นผมให้เป็น W1 ก็แล้วกันนะครับเราจะได้เห็นและทีนี้เราก็มาเลือกในส่วนของตัวชุดคำสั่งฟังก์ชันบล็อกในการโหลดก็คลิกตรงนี้ครับโหลดเข้ามาตัว new function block นะครับตัวด้านล่างก็คือไฟล์ที่เราจะนำมาใช้ส่วนด้านบนก็คือชื่อนะครับเราจะเอาใช้ตัวชุดคอยหนึ่งนะครับตัวด้านล่างคือไฟล์ที่เราจะโหลดมาใช้ก็คือตัวนี้นะครับที่ function block ที่เราโหลดเข้ามานะครับพอได้เข้ามานะครับเมื่อเราโหลดในส่วนของตัวของเขาเข้ามาแล้วนะครับสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นโครงสร้างของฟังก์ชันบล็อกที่เป็นรูปหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีแถบสีแดงขึ้นอยู่นี่หมายถึงว่าตัวบล็อกตัวนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับคราวนี้เราต้องมาใส่ในส่วนของข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องใส่มีอะไรบ้างนะครับวงจรตัวนี้หรือฟังก์ชันบล็อกตัวนี้จะมีตัวรับสัญญาณอินพุตหรือคำสั่งอยู่ที่ตัวแรกก็คือเป็น on แล้วก็ off นะครับส่วน output เราให้เป็นตำแหน่งคอยจนว่าตัว on นะครับในวงจรตัวนี้ก็คือ on ตัวนี้นะครับกับ off ตัวนี้เราจะใช้ contact อะไรในการสั่งนะครับแล้วก็เรามาใส่ก็โดยการมาคลิกที่ insert นะครับแล้วก็ parameter ผมให้เป็น w 0.02 นะครับ w 0.02ตัวนี้เป็น on นะครับตัวนี้ให้เป็น w 0.03 ตัว contact ตัวนี้นะครับในความเป็นจริงเวลาเราใส่เราอาจจะใส่เป็น contact 0.01 0.02 หรืออะไรก็ได้ที่เป็น contact ที่รับสัญญาณ input เข้ามานะครับอันนี้ผมใส่สาธิตให้ดูนี่คือในส่วนของ input มันก็ใส่เข้าไปครบแล้วสังเกตว่าแถบตัวนี้มันจะหายไปแล้วนะครับถ้ามันแดงอยู่แสดงว่าเรายังใส่ไม่ครบคราวนี้ในส่วนของด้านฝั่งด้านขวาก็คือด้านเอาท์พุตตรงชุดคอยเนี่ยเราจะเอาไปไดอะไรสมมุติว่าเราจะเอาไปได 100.002 นะครับแล้วก็ insert parameter 100.02 นะครับก็คือไดคอยก็เราก็จะได้ในส่วนของการใช้งานหรือการเรียกใช้คำสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับตัวนี้อย่างที่เราบอกแล้วว่าเราสามารถที่จะโหลดแบบฟังก์ชันบล็อกตัวนี้มาใช้ซ้ำๆได้ถ้าเกิดเราจะโหลดอีกก็ได้นะครับก็คือโหลดเข้ามาก็ใส่ตัวนี้ชุดคอนโทรลก่อนเปิดปิดฟังก์ชันนะครับ 0.01 แล้วก็โหลดฟังก์ชันนะครับเข้ามาเราเลือกใช้ฟังก์ชันบล็อกเหมือนเดิมตัวเดิมนะครับแล้วก็ใส่คอยใส่ชื่อใหม่เป็นคอย2นะครับการทำงานของเขามันก็จะเหมือนกับบล็อกข้างบนนะครับก็คือตัวเนี้ยเราจะใส่เป็น W0.04 ตัวนี้ก็ใส่ W0.05 ด้าน output เราก็อาจจะเป็น100.insert parameter 100.03 ครับก็จะได้2บล็อก2ฟังก์ชันนะครับสังเกตว่าตัวฟังก์ชันบล็อกช
ชื่อฟังก์ชัน Vocoy 1.2 เนี่ยมันจะโหลดเอาตัวฟังก์ชัน Voc 1มาใช้งานนะครับโดยสเต็ปการทำงานก็จะเหมือนกันทั้ง2 อย่างเพียงแต่ว่าจะรับคำสั่งคนละตัวกันแล้วก็แสดงผลไปคนละตัวกันนะครับผมจะลองtransfer เข้าไปยังตัว PLC แล้วทดสอบดูนะครับดูการทำงานนะครับอย่างที่บอกแล้วในตอนต้นว่าฟังก์ชันบล็อกนะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือส่วนแรกคือชุดด้านการเปิดปิดฟังก์ชันก็คือเราจะให้ W 0.01 เป็นตัวเปิดปิดครับชุดนี้แล้วก็ส่วนด้านนี้ก็คือ on กับ off เนี่ยคือเป็นส่วนด้าน input เพื่อรับข้อมูลส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนของ output นะครับส่วนตัวโปรแกรมที่อยู่ด้านในก็คือชุดคำสั่งชุดนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่เราเขียนไว้อันนี้เป็นladder โปรแกรมนะครับที่เขียนไว้ในส่วนของคำสั่งฟังก์ชันบล็อกตัวนี้การทำงานนะครับก็คือถ้าเราให้ W 0.01 ทำงานเป็น1นะครับก็คือ on สังเกตว่าพอเราให้ W 0.01 ทำงานนะครับมันก็จะเปิดให้ชุดคอยชุดนี้ทำงานนะครับก็คือฟังก์ชันบล็อกชุดนี้ทำงานนะครับถ้าเราจะสั่ง W 0.02 ให้เป็น1ก็คือนะครับมันก็จะสั่งให้ output ออกมาเป็น100อันนี้แล้วก็ใส่กลับไปเป็น0แล้วปล่อยมือเสร็จแล้ววงจรเซลโฮนเขายังทำงานค้างอยู่นะครับแต่ว่าชุดที่2มันยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สั่งแต่โครงสร้างที่เราเขียนโครงสร้างเดียวกันนะครับโครงสร้างของฟังก์ชันบล็อกตัวเดียวกันแต่ว่ามันแยกคนละหน่วยความจำกันก็เลยยังไม่ทำงานนะครับคราวนี้ถ้าเราจะ stop การทำงานแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็น1รีเซ็ตกลับเป็น0ครับจะเห็นว่าการทำงานของเขาก็จะแยกกันนะครับในส่วนของฟังก์ชันบล็อกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัววงจรในการเปิดปิดการทำงานนะฮะนี่คือตัวอย่างง่ายๆในส่วนของการเขียนคำสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับก็เราสามารถที่เขียนรูปแบบหรือฟังก์ชันต่างๆให้มันมีความซับซ้อนได้นะครับตัวนี้เป็นเรนเดอร์โปรแกรมนะครับผมจะเอาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากในส่วนของการเขียนคำสั่งฟังก์ชันบล็อกก็คือ ST นะครับ ST โปรแกรมผมจะลองยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวนี้เป็นสูตรคำนวณนะครับฟังก์ชันตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นปกติเวลาเราเขียนคำสั่งพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นการคำนวณพวกสูตรคำนวณต่างๆนะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันตัวนี้เราใช้การคำนวณได้มีหลายอย่างนะพวกมีข้อมูลที่เราเป็นตัวเลขในคำนวณฉะนั้นว่าเวลาเราเขียนเป็นวงจรแรดเดอร์พวกนี้มันจะไม่สามารถที่จะที่เขียนได้แต่อาจจะเขียนยุ่งยากนะครับเราใช้เป็นคำสั่งฟังก์ชันบล็อกนะครับเวลาเรานำมาใช้งานในส่วนตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะใช้เป็น p-on เพื่อสั่งให้มันเปิดตลอดเวลาก็ได้นะครับแล้วก็โหลดฟังก์ชันบล็อกเข้ามาคราวนี้พอเราโหลดเข้ามาเราจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันบล็อก2ตัวแล้วนะครับเราจะเอาตัวไหนมาใช้ละสมมุติว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับก็เคาน์เตอร์นะครับตัวนี้มันก็จะได้เป็นหน้าตาของฟังก์ชันบล็อกขึ้นมาแถบสีแดงมันยังขึ้นอยู่นะครับตัวนี้ข้อมูลมันยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าเราต้องป้อนข้อมูลนะครับหลายๆอย่างซึ่งโปรแกรมตัวนี้เราเขียนไว้เพื่อคำนวณเขาเรียกว่าคำนวณเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็รับสัญญาณเคาน์เตอร์ออกมาคำนวณออกมาเป็นน้ำหนักนะครับของเส้นลวดนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราใส่ข้อมูลสมบูรณ์มันก็จะออกมาผลที่ได้ก็จะได้มาด้วยนะครับตัวข้อมูลที่ใส่นะครับปกติเวลาเราเขียนเป็นโปรแกรม PLC ธรรมดามันจะใส่เป็นจุดทศนิยมไม่ได้นะครับถ้าแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถใส่เป็นตัวเลขก็ได้เลยนะครับอย่างก็อาจจะเป็นใส่เป็นตัวเลขเข้าไปเลยในการคำนวณหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะใส่นะครับอาจจะใส่เป็นหน่วยความจำก็ได้นะครับพวกนี้สามารถที่จะโหลดข้อมูลมาจากตัว PLC ได้นะครับ
แต่ถ้าเราเขียนเป็นวงจรแอดเดอร์อะไรนี้พวกนี้มันก็จะไม่ได้นี่คือในส่วนของตัวคำสั่งหรือการใช้งานฟังก์ชันบล็อกแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวส่วนวิธีการเขียนหรือการใช้งานที่เป็นเจาะลึกลงไปนะครับในคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะครับ